สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเกมที่8ประจำเช้าอาทิตย์ที่2ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แฟรงก์เฟิร์ตก็เปิดบ้านเอาชนะอูเนียนเบอร์ลินไป 2-0 FC โคโลนเฉือนเอาชนะดอร์ทมุนด์ 3-2 ฟรายบวกเอาชนะมายด์ 2-1 ไลป์ซิกถล่มโบคุมไป 4-0 โฟบวกก็เฉือนเอาชนะสตุตการ์ดไป 3-2 และเบรเมนก็ถล่มบอร์เซียมินเชนกันบากไป 5-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1แล้วก็2เป็นอูเนียนกับฟรายบวกเก็บไปทีมละ17อันดับ3กับ4เป็นไบเยิร์นกับดอร์ทมุนด์มีทีมละ15อันดับ5แฟรงก์เฟิร์ตมี14อันดับ6แล้วก็7เป็นฮอฟเฟนไฮม์กับโคโลนเก็บไปทีมละ13ส่วนโซนท้ายตารางครับอันดับ16แล้วก็17เป็นสตุตการ์ดกับไบเออร์มีทีมละ5แล้วก็บวยเป็นบวกคุ้มที่มี1คะแนนไปต่อกันที่ดอร์ทซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นนิคลาสฟูลคราคที่ซัดไป7ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปเกมคือวันอาทิตย์ที่2ตุลามีแฮทเทอร์เบอร์ลินเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ชาลเก้พบอัลต์บวร์ก